ฝึกให้ชินออกเสียงให้ชัดประทับใจชัวร์ Welcome to Wat Pratamakaya Temple. Could you please see our registration form? May I have your name, please? สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการชินชัดชัวร์รายการเพื่อการสอนภาษาอังกฤษให้กับทุกท่านที่มาเป็นอาสาสมัครกองต้อนรับและอบรมชาวต่างประเทศครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะครูพีชนะคะพบกันอีกแล้วค่ะแล้วก็ครูแชมป์นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับก็สำหรับวันนี้นะครับครูพีชแล้วก็ครูแชมป์นะครับก็จะมาแนะนำขั้นตอนนะครับในการทำหน้าที่อาสาสมัครโดยการใช้ภาษาอังกฤษให้กับทุกท่านนะครับเวลาที่ชาวต่างประเทศเข้ามาถึงที่จุดเรานะครับเราก็จะมีหน้าที่ต่างๆนะครับเป็นฝ่ายต่างๆทั้งหมด6ฝ่ายด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วย C ที่1นะครับนั่นก็คือ registration แล้วก็ C ที่2นะครับซึ่งเป็นฝ่ายเคาน์เตอร์2นั่นก็คือ visitor assistance ซึ่ง visitor assistant นี่ก็คือเป็นผู้ช่วยในการให้แขกประทับใจนะครับพาแขกไปจุดต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับต่อไปก็คือ C ที่3นะครับนั่นก็คือเคาน์เตอร์3ซึ่งภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า video presentation roomก็คือเป็นแผนกที่ใช้ในการต้อนรับนะครับแล้วก็เปิดสื่อวิดิทัศน์ให้กับชาวต่างประเทศนะครับให้เขาได้รับชมประมวลภาพเป็นประวัติวัดนั่นเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปนะครับนั่นก็คือ CTC หรือว่าเคาน์เตอร์4นั่นเองนะครับค่ะ Refreshment Service ซึ่งก็คือผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับให้กับแขกชาวต่างประเทศของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปเลยก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการขับรถแล้วก็ถ่ายภาพครับ Driver and Photographerก็ถัดไปนะครับสุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือผู้ช่วยไกด์นั่นเองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนั่นก็คืออะไรครับครูพีครับโคลไกด์โคลไกด์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะยังไม่พูดทั้งหมดในวันนี้นะครับเราจะพูดแค่เริ่มต้นก็คือเรื่องของ CT 1นะครับนั่นก็คือเคาน์เตอร์1ที่ทำหน้าที่ registration นั่นเองนะครับค่ะครับผมซึ่งเวลาที่ชาวต่างชาติเขาเข้ามาถึงเรานะครับสิ่งแรกที่เขามองหานะครับแล้วก็อยากจะเข้ามารับบริการของเรานะครับเราควรจะทำหน้าที่อะไรก่อนครับครูพีทครับอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเริ่ม smile ค่ะนะคะทันทีที่เราเห็นเขานะคะเราจะต้องทำไงคะครูแชมป์ยิ้มนะครับยิ้มใสๆยิ้มสวยๆกว้างๆยิ้มแบบนั้นแหละค่ะถูกต้องครับผมแล้วก็หลังจากที่เรายิ้มแล้วนะครับเราก็จะทักทายเป็นภาษาอะไรดีครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยครับเราจะเริ่มเป็นภาษาไทยกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมไทยของเราใช่ไหมคะเราก็จะทักทายเขาว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะบอกว่าสวัสดีครับในกรณีนี้นะคะครูก็จะขอแนะนำว่าในเมื่อมันเป็นวัฒนธรรมของเราใช่ไหมคะเป็น Thai culture ก็แนะนำว่าเราจะพูดภาษาไทยของเราให้ชัดๆนะคะใช่ใช่แล้วก็ sure เลยนะคะว่าสวัสดีค่ะแล้วผู้ชายก็จะบอกว่าสวัสดีครับอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะพูดในสำเนียงที่เป็นสำเนียงเขาเพื่อให้เขาคุ้นอย่างนี้ผมก็คิดไม่ถูกใช่ไหมครับเราก็ต้องพูดให้เป็นสำเนียงไทยของเราใช่ค่ะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะแบบนั้นก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการอย่างน้อยสอนวัฒนธรรมไทยของเรานะคะเวลาเขาไปพูดที่ไหนหรือไปเจอคนไทยที่ไหนใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถพูดภาษาไทยชัดๆได้หนึ่งคำแล้วนะคะคือคำว่าสวัสดีครับอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราพูดว่าสวัสดีครับแล้วเราควรจะทักทายเป็นภาษาอังกฤษอะไรกับเขาต่อไหมครับค่ะแน่นอนนะคะ culture 1 นะคะเป็นส่วนที่แบบเป็นเหมือนจุดแรกเลยนะคะที่จะได้สร้างความประทับใจนะคะนอกจากรอยยิ้มแล้วแน่นอนเราต้องต้อนรับเขานะคะ welcome นะคะ welcome to Wat Pratamakaya Temple นะคะเราพูดแล้วก็สามารถพายมือนะคะหรือว่าแสดงความต้อนรับเขาด้วยก็ได้ค่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพาเขามาที่จุดลงทะเบียนซึ่งจะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์วางอยู่ด้านหน้า1ตัวนะครับซึ่งเขาก็จะมากรอกข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับที่เราอยากจะทราบซึ่งเริ่มต้นเริ่มแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเชิญชวนเขาให้มากรอกข้อมูลตรงนี้เราควรจะพูดกับเขาว่ายังไงดีครับครูพีทครับตรงนั้นเราก็จะมีจอสกรีนอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมเราก็บอกเขาได้เลยว่า could you please fill our registration form could you please fill out this registration form โอเคก็คือเป็นการ fill out แปลว่ากรอกข้อมูลใช่ค่ะคือการกรอกข้อมูลตรงนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราให้เขากรอกข้อมูลมันก็จะมีคำถามหลายคำถามนะครับที่เริ่มต้นด้วยชื่อของเขาเราก็อยากจะรู้ทราบชื่อของเขาเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงดีครับคุณพีทเราอยากทราบชื่อนะคะแน่นอนเลยนะคะทุกท่านต้องเคยพูดคำนี้มาแล้วแน่ๆนะคะว่า what's your name
Oh, what's your name นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเราพูดในลักษณะเป็นการต้อนรับชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการนะคะครูก็ขอแนะนำให้ใช้คำว่า May I have your name please May I have your name please เพราะว่าจะสุภาพขึ้นค่ะถ้าถาม What's your name ได้ไหมได้ค่ะเข้าใจได้แต่เราจะทำหน้าที่ต้อนรับให้เขาประทับใจใช่ไหมคะใช้คำว่า May I have your name please นะคะและอย่าลืมใช่ค่ะที่สำคัญก็ต้องไม่ลืมยิ้มด้วยใช่ค่ะยิ้มนะคะให้มีพลังดีๆนะคะแผ่ออกไปนะคะให้รู้สึกว่าเราเนี่ยต้อนรับเขาจากใจจริงเลยค่ะหลังจากนั้นนะครับผมก็อยากจะทราบด้วยครับว่าเขามาจากประเทศอะไรนะครับเพราะว่าบางทีก็แยกหน้าไม่ออกจริงๆว่ามาจากประเทศอะไรนะครับถ้าเกิดผมอยากจะถามอย่างนี้ผมก็จะถามเขาว่ายังไงดีครับค่ะมาจากที่ไหนนะคะขึ้นต้นด้วย where นะคะ where are you from นะคะ where are you fromนะคะถามคำนี้ก็ได้ค่ะหรือมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือคำว่า Where do you come from ได้ไหมครับใช่เลยค่ะสามารถถามได้ทั้งสองตัวเลยนะคะสองคำเลยว่า Where are you from หรือว่า Where do you come from ใช่ค่ะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมก็อยากจะรู้ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยมาจากสมมติว่าเขามากับกลุ่มบริษัททัวร์นะครับผมก็อยากจะรู้ว่าบริษัททัวร์ที่เขามาเนี่ยชื่ออะไรนะครับผมควรจะถามว่ายังไงดีครับคุณพีทครับค่ะคำว่าบริษัททัวร์นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่า travel company นะคะมีตัว v ด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเข้าประโยคนะคะเราจะใช้คำว่า what travel company do you come with what travel company do you come with อ๋อเห็นอาจารย์มีแลบลิ้นออกมานิดนึงตรงคำว่า with อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีคำว่ามี with นิดนึงนะคะเห็นตัวนี้คือเพราะว่ามันมีตัวสุดท้ายนะคะ w i tH นะคะมีตัว TH นั่นเองนะคะอุปกรณ์สำคัญของ TH ก็คือลิ้นเหรอครับใช่เลยค่ะครูแชมป์ใช่ไหมครับแล้วก็ฟันบนนะคะไปลองไปแตะนะคะนะคะ with ลองออกเสียงด้วยกันดีกว่าเนาะ with ใช่เลยค่ะแบบนั้นละค่ะโอเคครับเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ได้หลายตัวมากเลยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษในตัวสะกดตัวนี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับใช่เยอะมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราพูด with อันนั้นก็จะเป็นเหมือน WID ค่ะไม่ใช่ WITH โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับครูพีทครับผมก็อยากจะรู้นะครับว่าเขาเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาประทับใจในสถานที่ต่างๆของเราให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าผมอยากจะถามว่าไม่ทราบว่าคุณเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่เราควรจะถามเขาว่าอย่างไรดีครับผมในกรณีถามว่ามีเวลาเท่าไหร่นะคะเราจะใช้คำว่า how many เราอยากจะทราบเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะชั่วโมงภาษาอังกฤษใช้คำว่า hour แต่ว่า hour. ขอให้เติม s ไปนะคะ how many hours can you stay here yeah how many hours can you stay hereHere ต้องออกเสียงสูงด้านหลังด้วยใช่ไหมครับคุณพีทครับค่ะเพื่อให้คำถามเนี่ยค่ะมันแบบว่า sure ขึ้นนะคะชัดๆเราจะใช้เสียงสูงนะคะในการช่วยนะคะว่าเนี่ยเป็นการถามเขานะคะแล้วดูตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวอะไรคะ here เป็นเสียงของตัว r ค่ะ oh. นะคะนั้นแทนที่บอก here เราก็บอก here นะคะถ้าเป็น American accent อาจจะเสียง r ชัดหน่อยนะคะ here แต่ถ้าเป็นแบบ British accent ล่ะคะครูแชมป์ก็ไม่ต้องออกเสียง R เยอะนะครับก็จะเป็น here นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งสองแบบนะคะก็จะมีเสียงตัว R อยู่ด้านหลังค่ะซึ่งพอเราถามแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อยากจะนำเสนอโปรแกรมที่เขาจะมาร่วมจอยกับเราได้นะครับซึ่งทางกองต้อนรับเนี่ยก็จะจัดโปรแกรมไว้3แบบด้วยกันนั่นก็คือโปรแกรม A เนี่ย1ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็โปรแกรม B เนี่ย2ชั่วโมงนะครับแล้วก็โปรแกรมสุดท้ายโปรแกรม C ก็2ชั่วโมงครึ่งซึ่งแต่ละแบบเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นแตกต่างกันไปนะครับสำหรับโปรแกรม A เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะนำเสนอว่าโปรแกรม A เนี่ยสำหรับคนที่มีเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็สามารถที่จะไปชมที่ JD ได้อย่างเดียวเนี่ยผมควรจะพูดว่าอย่างไรดีครับค่ะแล้วก็จะนำเสนอด้วยความแบบจริงใจนะคะเพราะว่าใน1โปรแกรมของเราเนี่ยอย่างน้อยก็ใช้เวลาตั้ง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่อยากจะให้เขารู้ว่า1ชั่วโมงครึ่งเป็นต้นไปนั้นคุ้มมากๆเลยนะคะแน่นอนต้องพูดด้วยพลังบวกนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็พูดอย่างมั่นใจเลยนะคะว่า Program A is 1 hour and a half you can visit only the pagoda ก็คือ pagoda นี่คือแปลว่า
JD ใช่ไหมครับใช่ค่ะพาโกด้าเนี่ยแปลว่า JD นะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าเซติยานะคะหรือว่าคำอื่นๆนะคะแต่ว่าเราใช้คำนี้เป็นคำที่ชาวต่างชาติเข้าใจได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจได้อย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ชัดเจนค่ะเอ๊ะแล้วในส่วนของโปรแกรม B ล่ะครับที่มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วเราก็เสนอออปชันไปด้วยว่าเขาสามารถที่จะชมที่โบสถ์ได้ด้วยเหมือนกันเราควรจะพูดว่าอย่างไรดีครับผมค่ะถ้ามีเวลา2ชั่วโมงนะคะเราก็อธิบายเขาฟังก่อนเลยว่า Program B is 2 hours You can visit Pagoda and the Main Chapel in the temple's original siteอีกครั้งนะคะ Program B is 2 hours You can visit the Pagoda and the Main Chapel in the temple's original siteOriginal site ก็คือเป็นส่วนที่ดั้งเดิมของวัดเราใช่ไหมครับก็คือเป็นส่วนพื้นที่แรกที่วัดก่อสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่ง อุโบสถนะครับก็ตั้งอยู่ในส่วนของoriginal site นะครับถ้าเราจะถามต่อไปล่ะครับเหมือนเราจะอยากจะนำเสนอโปรแกรมที่ดีที่สุดของเราด้วยการให้เขาได้ทราบว่าเรามีโปรแกรม2ชั่วโมงครึ่งด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นโปรแกรมที่น่าประทับใจที่สุดเราควรจะพูดว่าอย่างไรดีครับอ๋ออันนี้ถ้าเราอยากจะบอกเขาเลยนะคะว่าอันนี้น่าประทับใจที่สุดเลยเห็นไหมคะว่าในเสียงของโปรแกรม A เสียงของโปรแกรม B เสียงของโปรแกรม C ครูแชมป์ว่าโปรแกรมไหนน่าสนใจที่สุดคะ C ใช่ไหมคะดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเป็นภาษาที่ใช้เสียงในการสื่อสารนะคะภาษาอังกฤษเป็น verbal language ดังนั้นนะคะเราควรจะใส่เสียงพลังดีๆนะคะพลังบวกเข้าไปเพื่อให้เขารู้สึกสนใจนะคะแต่แน่นอนนะคะต้องใส่ความจริงใจไปด้วยว่าเพียงเขาอยู่ที่นี่เพิ่มอีกเพียงแค่1ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยค่ะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเลยนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะตั้งใจนะคะแล้วบอกว่า Program C is 2 hours and a half It's our full impressive tour อีกครั้งนะคะ Program C is 2 hours and a half It's our full impressive tourค่ะ impressive อาจจะแบบใส่มือลงไปได้ว่า impressive แปลว่าน่าประทับใจมากๆค่ะก็คือพูดแล้วก็แสดงอารมณ์แล้วก็สีหน้าของเราว่าประทับใจออกไปด้วยใช่ไหมด้วยความจริงใจโอ้ยังดีดีหน้าเข้าไปร่วมมากเลยนะครับในโปรแกรม C ใช่ค่ะเพราะว่าเพียงแค่อีก1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพราะว่าโปรแกรม A เนี่ย1ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคะ B นี่2ชั่วโมงแล้ว C แค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจะได้ชมทุกๆสถานที่นะคะที่สำคัญในวัดเลยค่ะอีกคำถามนึงครับอาจารย์ครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือถามว่าเขาเนี่ยรู้จักวัดพระธรรมกายได้อย่างไรเนี่ยเราควรจะถามว่าอย่างไรดีครับใช่นะคะคำนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราเองก็จะได้เก็บข้อมูลด้วยใช่ไหมคะว่าเขารู้จักวัดเราจากที่ไหนนะคะเราก็จะถามเขาเลยว่าได้อย่างไรนะคะเราจะขึ้นต้นประโยคว่า how ค่ะใช่แล้วค่ะ how did you know our temple how did you know our temple นะคะ how did เพราะว่าเขารู้จักมาแล้วใช่ไหมคะ how did you know our temple นะคะคำว่า temple นะคะครูขอแนะนำอย่าลืมตัวสุดท้ายนะคะเพราะว่าจะได้ชัด sure นะคะก็บอกว่า temple ใช่ temple ก็คือกระดกลิ้นนิดนึงใช่ค่ะตัว l เอาลิ้นมาแตะใต้ฟันบนค่ะ temple temple ใช่ค่ะพูด okay. ไปยิ้มไปจะ ง่ายมากเลยค่ะ temple ใช่ค่ะอย่างนี้นะครับก็นอกจากนั้นนะครับวัดเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็มีความ expert นะครับในการสอนสมาธิให้ชาวต่างชาติเขาเข้าใจได้ง่ายแล้วก็อยากจะให้เขาได้รู้จักศูนย์กลางกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะโฆษณานิดนึงว่า วัดของเราเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องนี้นะครับเราจะนำเสนอเขาอย่างไรได้บ้างครับครูพีทครับค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะมีอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกนะก็คือว่าอยากจะลองมานั่งสมาธิด้วยกันไหมนะคะเชิญชวนนะคะขั้นตอนที่2นะคะลืมไม่ได้เลยบอกเขาว่าใช้เวลาเพียงแค่10ถึง15นาทีเท่านั้นเองนะคะเพราะบางทีเขาก็กลัวใช่ไหมคะว่าเขาจะต้องมาใช้เวลานานนะคะและข้อที่3นะคะคีย์เวิร์ดสำคัญที่3ขาดไม่ได้เลยนะคะคือต้องบอกเขาว่าวัดเราเนี่ยได้รับการฝึกฝนนะคะมาอย่างดีนะคะให้เป็นผู้นำในการด้านนั่งสมาธินะคะก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเชิญชวนให้เขามานั่งสมาธิใช้เวลาทั้งหมด10ถึง15นาทีครับนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการนั่งนั่งสมาธิครับใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นง่ายๆครับด้วยอยากจะเชิญชวนเขาก่อนให้มาลองเนี่ยเราควรจะพูดว่าอย่างไรดีครับผม
ค่ะเราเพื่อความสุภาพนะคะเราจะใช้คำว่า would you like นะคะ would you like to try our basic meditation would you like to try our basic meditation ตัวนี้นะคะครูแชมป์อาจจะเคยได้ยินคำว่า do you want ใช่ครับได้ยินบ่อยมากปกติคนไทยเราก็จะพูดกันอย่างนี้ครับ do you want นี่คือใช้ได้ไหมครับครูพีทครับแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราต้องการสร้างความประทับใจชัวร์ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแนะนำว่าใช้คำว่า would you like นะคะก็จะสุภาพกว่านะคะเหมือนกับเราใส่คำว่าครับคำว่าค่ะนะคะลงไปอยู่ที่ท้ายประโยคค่ะแต่ถ้านึกไม่ออกจริงๆนะคะความสำคัญมันอยู่ที่ตัวเรานะคะเพราะตัวเราเนี่ยเป็นตัวแทนของวัดใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราพูดคำว่า do you want นะคะก็ใช้ได้นะคะแต่ขอให้พูดด้วยน้ำเสียงนะคะท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ make eye contact นะคะก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเช่น do you want to try our basic meditation นะคะก็ใช้ได้เช่นกันค่ะแต่ขอแนะนำว่านะคะถ้าอยากชัวร์นะคะก็ใช้คำว่า would you like to try our basic meditationWould you like to try our basic meditation? ใช่เลยค่ะโอเคครับผมถ้าบอกว่า 10-15 นาทีค่ะบอกไปเลยก็ดีนะคะเขาจะได้แบบกะเวลาถูกเนาะเวลาที่เขาจะต้องมาอยู่ที่นี่นะคะเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยค่ะบอกว่า just only ถ้าอยากจะบอกว่ามันนิดเดียวจริงๆนะคะใส่คำว่า only ไปข้างหน้านะคะแต่ขอให้ออกเสียงว่า only just only 10-15 minutes พูดให้มันดูแบบดูน้อยๆด้วยนะคะถ้าเราบอกว่า just only 10-15 minutes นี่ดูเยอะมากเลยนะคะบอก just only 10-15 minutes เห็นอาจารย์พีทออกไม่ตรงคำว่า to เนี่ยอาจจะไม่ชัดนิดนึงอย่างนี้คือเราควรจะออกว่า to แบบเต็มๆไหมครับหรือว่าให้ออกเสียงแบบกึ่งๆนิดนึงใช่ค่ะในภาษาพูดนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำว่า to อยู่หลายตัวใช่ไหมคะเช่น two ที่แปลว่าเลข2นะคะมี too นะคะที่แปลว่าด้วยนะคะ to แล้วก็มี to นะคะในกรณีนี้นะคะในภาษาพูดคำว่าตัว to เนี่ยเราจะลดเสียงนะคะลองฝึกนะคะจาก to กลายเป็น ta เพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าเราบอกว่า 10-15 minutes มันจะเหมือนกับเลข10เลข2แล้วก็เลข15นะคะดังนั้นก็บอกว่า 10-15 minutes 10-15 minutes ในประโยคอื่นๆก็เช่นกันนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่าอยากจะมาวัดนะคะก็บอกว่า I want to go to the temple นะคะก็ลองไปฝึกนะคะจะได้ชัดๆเลยค่ะโอเคยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวจะต้องกลับไปฝึกกันเข้มข้นแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเสนอโปรแกรมนั่งสมาธิแล้วเขาตอบตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะขอบคุณเขาที่เขาให้การร่วมมือเราควรจะพูดว่าอย่างไรดีครับถ้าเราอยากจะขอบคุณเขาค่ะคำว่าขอบคุณนะคะแน่นอนไม่มีใครนะคะไม่เคยพูดคำว่าขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษนะคะครูมั่นใจว่าทุกคนพูดคำว่า ต้องเตรียมนิดนึงนะคะต้องเมื่อกี้ครูบอกว่า th ต้องมีอะไรนะคะปลายลิ้นนะคะมีปลายลิ้นออกมาแตะใต้ฟันบนนะคะแล้วก็เตรียมไว้เลย thank you ลองฝึกคำนี้ดูก่อนดีกว่านะคะ thank you นะคะถ้าเราจะบอกว่าขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับเรานะคะก็จะเป็น thank you for your cooperation แต่ว่าถ้าจะให้ประทับใจเราจะใส่คำว่าขอบคุณมากๆเข้าไปด้านหลังนะคะขอบคุณมากนี่ใช้ได้ตั้งหลายคำใช่ไหมคะเช่นคำว่า thank you so muchThank you very much ได้ไหมครับได้ค่ะ Thank you very much หรือแม้แต่คำว่า Thank you คำเดียวแต่ว่าใส่ความขอบคุณลงไปเยอะๆนะคะ Thank you แล้วเราก็ยิ้มไปด้วยแบบนี้นะคะก็เหมือนกับเพิ่มกับความคำว่ามากลงไปในคำว่าขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะ Thank you so much for your cooperation ตัวสุดท้ายนะคะ cooperation นะคะเหมือนเวลาเราฝึกนะคะมันจะเหมือนสองคำมารวมกันนะคะ cooperation เดี๋ยวครูลองพูดโคนะครูแชมป์ลองพูด operation ดูนะ co operation แล้วลองมาพูดใกล้ๆกันนะคะ cooperation นะคะลองมารวบก็เป็น cooperation แบบนั้นละค่ะเอามาติดกันแบบนั้นเลยอ๋อพอฟังเป็นคำสองคำแยกกันแล้วพูดเร็วๆนี่มันง่ายขึ้นนะครับใช่ค่ะตัวไหนนะคะที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันพูดยากจังดูแล้วลิ้นพันกันพูดแล้วรัวๆนะคะแนะนำว่าเราฝึกแยกฝึก1ตัว1ตัวแล้วก็ฝึกให้คล่องทั้งคู่นะคะแล้วก็มาประกบ
พูดแล้วก็ประกบกันนะคะฝึกแบบนี้จะชัดโอเคแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะส่งต่อให้กับสตาฟอีกท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นซีที่สองหรือว่าทำหน้าที่ในการดูแลแขกต่อไปพาเขาไปดื่มน้ำไปเปลี่ยนชุดอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเราควรจะพูดว่าอย่างไรดีครับถ้าเกิดเราจะส่งต่อให้กับสตาฟอีกท่านหนึ่งในการดูแลต่อค่ะเราอยากจะบอกเขาว่าขั้นตอนต่อไปนะคะเชิญไปทำสิ่งนี้เราก็จะใช้คำว่า next ก็พูด next ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสามารถพูดว่า next นะคะก็บอกให้เขาเตรียมตัวนิดนึงว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปตรงจุดต่อไปแล้วนะแต่เห็นที่ครูพูดใช่ไหมคะจะมีคำว่า st นะคะ xt เนาะ next เพราะว่า next นะคะมีตั้งหลาย next นะคะ neck อันนี้ค่ะ neck ใช่ถ้าเราบอกว่า neck เดี๋ยวเขาตกใจนะคะจับคอกันใหญ่เลยนะ next please follow our staff to change to white clothes next please follow our staff to change to white clothes แล้วก็ขอบคุณเขาสักนิดนึงก็ดีค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำตามขั้นตอนของเรามาอย่างดีตลอดนะคะบอกว่าแล้วก็จบด้วย thank you ใช่ค่ะเดี๋ยวลองทวนประโยคนี้สิคะครูช้ำ next please follow our staff to change to white clothesThank you โอ้ perfect เลยค่ะใช่เลยค่ะแบบนี้แหละค่ะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ต้องขอบคุณครูพีทนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับพี่น้องอาสาสมัครทุกในวันนี้นะครับ ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทางรายการก็ขออนุญาตจบเอพิโซด1นะครับ ไว้ณที่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกลับไปทำให้ชินชัดแล้วก็ชัวร์นะครับเราก็จะได้มาพูดภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับกันอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับเราก็ขออนุญาตมาบ๊ายบายปิดรายการกันนะครับสำหรับที่สดวันนี้นะครับก็ฝึกให้ชินออกเสียงให้ชัดประทับใจชั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย